วัสดีค่ะมาพบกับถอดรหัสดวงประจำปี2,565กับผู้ที่เกิดปีชวดคนเกิดปีชวดเป็นคนขยนันฉลาดหัวไวมักชอบสะสมแบบเก็บไม่ยอมทิ้งเสียดายของชอบการเดินทางบางครั้งมักขี้ระแวง หรือแฝงความกลัวไม่กล้าไว้ในใจควรระวังคำพูดตัวเองสร้างความขัดแยง้งเกิดศัตรูได้การงานปีนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แนะช่องทางในเรื่องการงานจะมีงานใหม่ๆต่อคิวเข้ามามากและควรมีแผนการทำงานที่ดีอย่าใจร้อนเกินไปและ ระววางคำพูดไว้ด้วยนะคะการเงินปีนี้อาจมีความไม่คล่องมือบ้างรายรับมีความล่าช้าไม่ตรงเวลาพยายามจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆหรือนี่สินให้ลงตัวลดการเดินทางท่องเที่ยวหรือสิ่งฟุ่มเฟือยลงบ้างการลงทุน ควรลงด้วยแรงหรือลงทุนเล็กๆไปก่อนจะดีกว่านะคะความรักปีนี้จะมีในเรื่องความไม่เข้าใจกันบ้างคุยกันไม่ค่อยถูกหูต้องอดทนต่อกันและอาจมีในเรื่องของบุคคลที่สามหรืออาจมีการกลับมาคบกันของคนเก่าอีกครั้งหรือ จากเพื่อนมาเป็นแฟนกันได้ปีหน้าจะมีการวางแผนสร้างครอบครัวและมีข่าวสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นได้นะคะสุขภาพปีนี้ควรระวังสุขภาพของระบบน้ำในร่างกายเช่นเบาหวานไตและกล้ามเนือ้อ โดยเฉพาะมือแขนอาจมีการเจ็บและชาเกิดขึ้นได้ค่ะปีหน้าเสริมมงคลด้วยไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดหรือพระพิะเนศได้นะคะและถ้าเติมน้ำมันตะเกียงจะได้เพิ่มแสงสว่างหรือบริจาคน้ำดื่มต่างๆหรือถวายพระ จะทำการสิ่งใดจะได้ราบรื่นไม่ติดข,ดขัดค่ะจบคำทำนายแล้วเป็นยังไงบ้างคะติดขัดประการใดปรึกษาแนะนำกันได้นะคะตามสื่อต่างๆที่ขึ้นด้านบนนี้เลยคะ่ะและช่วยอนุเคราะห์ช่อง YouTube ทันเด็กพิเศษถอดรหัสของทันหน่อยนะคะโดยการ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆได้ไหมคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่2565นะคะ